สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาปลูกผักสวนครัวนะคะที่สวนนะคะนี่ก็จะเป็นหน่อไม้ที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งคุณแม่ปลูกไว้นะคะตอนนี้กำลังแตกหน่อนะคะเห็นไหมคะหน่อไม้ก็มีประโยชน์นะคะเอาไว้ทำพวกแกงนะคะลวกจิ้มน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกปลาทูนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาร้านะคะนี่วันก็ปลูกต้นขนุนไว้เห็นไหมคะกำลังออกนะคะต้นเล็กๆนะคะเห็นไหมคะก็จะลงพวกขาไว้ด้วยนะคะปลูกไว้แบบนี้นะคะปลูกแบบพื้นบ้านง่ายๆนะคะนี่ก็จะเป็นต้นมะนาวห่อนะคะเห็นไหมคะซื้อมาต้นละ50บาทนะคะปลูกไว้ต้นหนึ่งก็จะขยายเพิ่มอีกนะคะนี่ก็จะเป็นขาหมดเลยนะคะแถวนี้เห็นไหมคะตอนนี้กำลังแตกนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะดอกแคนะคะต้นแคยังไม่ออกดอกนะคะเอามาปลูกเพิ่มอีกประมาณ 6-7 ต้นนะคะเมื่อวานการทำสวนครัวนะคะก็จะปลูกไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นผักที่ปลูกไว้เนี่ยค่ะริมรั้วนะคะแล้วก็จะมีพวกฟักทองข้างหน้านะคะต้นงาต้นตะไคร้นะคะปลูกไว้เป็นแถวนะคะเห็นไหมคะว่าความสำคัญของพืชผักสวนครัวนะคะรั้วกินได้มีประโยชน์มากเลยนะคะทำให้เราเนี่ยค่ะมีพืชผักรับประทานทั้งปีนะคะโดยที่ปลอดสารพิษนะคะนี่ก็จะเป็นฟักทองนะคะไม่สวยนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าปลอดสารพิษนะคะนี่ก็จะเป็นต้นไม้นะคะต่างๆที่นำมาปลูกนะคะนี่ก็จะเป็นต้นแคนะคะต้นงาค่ะอีกไม่นานเราก็จะปลูกให้หมดทั้งสวนนะคะก็คือการทำพืชผักสวนครัวนะคะรั้วกินได้ก็ค่อยทำไปนะคะใจเย็นๆนะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะด้านหน้าโน้นก็จะเป็นพวกกล้วยนะคะเราก็จะลงกล้วยไว้นะคะรับประทานพวกต้นมะละกอนะคะส่วนมากก็จะโรยงาไว้ก่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่าเป็นหน้าฝนนะคะก็จะปลูกงาไว้นะคะวันนี้วันก็พาท่านชมพืชผักสวนครัวนะคะที่สวนนะคะนี่ก็จะเป็นต้นหอมนะคะที่ปลูกไว้ปลูกไว้เยอะนะคะแต่ว่าช่วงหลังปีใหม่แล้งนะคะทำให้ต้นหอมเนี่ยค่ะตายไปตอนนี้ผลผลิตก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าผักผลไม้ที่ปลูกไว้ก็ให้ผลผลิตแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะยังไม่โตเต็มที่นะคะเห็นไหมคะอีกประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ก็สามารถเก็บผลผลิตนะคะไปรับประทานได้นะคะนี่ก็ปิดไว้ก่อนนะคะไม่ให้เจอแดดนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดค่อนข้างร้อนจัดมากนะคะปีนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าพืชผักสวนครัวที่สวนก็ปลูกแบบง่ายๆนะคะนี่ก็จะเป็นพวกผักบุ้งนะคะค่ะบางท่านก็ตักไปรับประทานนะคะไปทำแกงพวกแกงเทโพเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะนี่ก็นำมาปลูกนะคะเห็นไหมคะก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะนี่ก็เป็นแตงไทยไม่สวยนะคะแต่ก็
็ให้ผลผลิตค่ะเห็นไหมคะว่าผักบุ้งที่นี่นะคะต้นสวยนะคะมีพวกมดแมลงเจาะบ้างแต่เราก็รับประทานแบบปลอดสารพิษนะคะเราไม่ได้ฉีดสารที่เป็นพิษนะคะชาวบ้านแถวนี้แล้วก็ญาติญาติก็สามารถที่จะมาเก็บรับประทานนะคะเห็นไหมคะว่าปลูกไว้หลายอย่างนะคะนี่ก็กำลังแตกนะคะแตกกอแล้วนะคะเห็นไหมคะผักบุ้งมีประโยชน์ตรงที่ว่าจะทำให้เราเนี่ยค่ะมีสายตาที่ดีขึ้นนะคะช่วยบำรุงสายตานะคะผักบุ้งนะคะนะคะนี่ก็กำลังแตกยอดนะคะนี่ก็ปลูกใหม่นะคะผักบุ้งแล้วก็จะมีพวกต้นไม้กวาดที่คุณแม่ปลูกไว้นะคะยาวเป็นแถวนะคะเห็นไหมคะว่าที่นี่มีผักผลไม้นะคะที่ปลูกไว้ด้านหน้าโน้นก็จะเป็นผักขมนะคะแล้วก็จะลงกล้วยเพราะว่ากล้วยปีนี้นะคะขาดตลาดแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงมากนะคะที่ปลูกไว้ก็จะเป็นพวกผักเนี่ยค่ะแคนเบอรี่นะคะเพราะว่าผักแคนเบอรี่เนี่ยค่ะกิโลกรัมละประมาณ200บาทนะคะเป็นผักที่ราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีประโยชน์นะคะพวกที่เป็นเบาหวานเนี่ยค่ะจะช่วยลดพวกน้ำตาลนะคะเราก็นำผักแคนเบอรี่เนี่ยค่ะนำไปผัดหรือว่าไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะหรือว่ารับประทานสดๆก็ได้นะคะก็คือรับประทานกับพวกน้ำพริกลาบนะคะเห็นไหมคะที่มันปลูกไว้นะคะด้านหน้าโน้นก็จะเป็นมะเขือลูกใหญ่นะคะตอนนี้กำลังให้ผลผลิตนะคะกำลังออกดอกนะคะมะเขือใหญ่นะคะถ้าเรามีพื้นที่จำกัดนะคะเราก็สามารถที่จะปลูกพวกพืชผักสวนครัวนะคะไว้รับประทานเองหรือว่าปลูกไว้เยอะก็สามารถที่จะนำไปจำหน่ายได้นะคะเห็นไหมคะว่าพืชผักสวนครัวนั้นเราไม่ต้องปลูกเยอะแยะมากมายนะคะเรามีพื้นที่จำกัดนะคะเราก็ปลูกแบบพอเพียงนะคะให้สามารถมีผักรับประทานได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อผักจากตลาดมารับประทานเพราะว่าส่วนมากผักที่ตลาดก็จะเป็นพวกผักที่มีสารพิษนะคะเพราะว่าบางท่านก็จะฉีดพวกยาพวกฆ่าแมลงพวกอะไรเงี้ยนะคะทำให้ผักมีสารปนเปื้อนนะคะนี่เราก็จะปลูกไว้รับประทานเองนะคะก็จะเพิ่มพื้นที่นะคะที่เหลือก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ลงผักบุ้งไว้เมื่อวานปลูกไว้นะคะเพราะว่าผักบุ้งนะคะปลูกไว้จะทำให้หน้าดินของเราเนี่ยค่ะไม่โดนน้ำพัดหรือว่ากัดเซาะไปนะคะนี่ก็จะเป็นต้นมันที่คุณแม่ปลูกไว้นะคะจะเป็นมันเขาเรียกว่ามันสีม่วงๆนะคะมันเลือดนะคะแถวบ้านก็จะเรียกว่าต้นมันเลือดนะคะมันที่มีหัวใหญ่ๆมากนะคะประมาณ2กิโล3กิโลนะคะสามารถนำไปทำเป็นพวกของหวานนะคะรับประทานได้ค่ะอันก็จะพาท่านชมพืชผักสวนครัวที่สวนนะคะเราก็ปลูกไว้หลายอย่างนะคะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นผักที่ซื้อมาจากที่เขาขายพวกต้นพันธุ์นะคะนาแดกแหวนโทษนะคะ
นี่ก็จะเป็นมันนะคะที่เอามาปลูกไว้จะเป็นต้นมัน5นาทีนะคะเป็นมันสมัยก่อนนะคะที่นำไปต้มรับประทานกับพวกน้ำตาลนะคะจิ้มน้ำตาลหรือว่ารับประทานกับพวกทำเป็นของหวานรับประทานนะคะเนี่ยเราก็ปลูกไว้หลายอย่างนะคะให้ขึ้นตามต้นไม้นะคะฟักทองก็กำลังออกดอกแล้วนะคะต่อไปก็จะลงพวกกล้วยนะคะมะม่วงขนุนนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์เนี่ยค่ะแคนเบอรี่เพิ่มนะคะเห็นนะคะว่าแคนเบอรี่ที่นำมาปลูกนะคะแล้วก็สามารถที่จะแตกนะคะยอดออกแล้วก็เอาไปให้คนที่เขาอยากปลูกนะคะวันนี้วันก็จะตัดไปให้น้องเขานะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เขาอยากปลูกแคนเบอรี่ไว้รับประทานนะคะหรือว่าทำเป็นที่จำหน่ายสินค้าได้นะคะเพราะว่าแคนเบอรี่นี่ค่ะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะไม่ค่อยมีใครได้ปลูกกันนะคะแล้วก็นำไปปลูกเพิ่มรายได้นะคะอย่างต้นงาเนี่ยค่ะที่โรยไว้ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะถอนนะคะต้นงาเนี่ยค่ะนำมาแบ่งปลูกแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าต้นงานะคะสามารถที่จะนำมาปลูกได้นะคะที่โรยไว้ด้านหน้านี้ค่ะถอนต้นเล็กๆนะคะแบ่งออกมาหรือว่าจะเป็นต้นใหญ่ก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ต้นงานะคะแออัดมากเกินไปแล้วก็จะถอนมาปลูกแบบนี้เห็นไหมคะด้านหน้าโน้นก็จะเป็นพวกตะไคร้ที่ปลูกไว้ริมรั้วนะคะแล้วก็จะเป็นพวกขาด้วยนะคะมันก็จะพาท่านนะคะไปชมผักบุ้งที่ปลูกไว้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะปลูกไว้เมื่อประมาณอาทิตย์กว่านะคะตอนนี้ก็มีฝนตกเข้ามาใช่ไหมคะทำให้ผักบุ้งเนี่ยค่ะเริ่มแตกยอดแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นต้นไม้กวาดนะคะด้านหน้าก็จะปลูกต้นไม้กวาดไว้นะคะแล้วก็จะมีต้นกล้วยนะคะเห็นไหมคะว่าผักบุ้งมันก็จะปลูกไว้รอบๆนี่แหละค่ะพาท่านนะคะไปชมพืชผักสวนครัวแล้วก็สวนนะคะด้านนี้ก็จะเป็นพวกผักโขมนะคะนี่ไม่ได้ปลูกไว้เกิดเองตามธรรมชาตินะคะผักโขมแล้วก็สามารถที่จะลวกจิ้มน้ำพริกหรือว่าไปทำพวกต้มจืดได้นะคะใส่พวกกระดูกหมูนะคะนี่มันก็จะฉายท่านเห็นแค่นี้นะคะด้านหน้าก็จะปลูกพวกเนี่ยค่ะพืชผักสวนครัวนะคะสมุนไพรทั้งหลายไว้นะคะปลูกขาไว้นะคะนี่ก็จะเป็นทางนะคะแต่ว่ายังไม่ได้จัดการพวกต้นไม้ต้นอะไรต่างๆนะคะให้สะอาดนะคะก็ยังไม่ได้มาตัดนะคะต้นตะไคร้นะคะเดี๋ยวว่านะก็จะมาตัดต้นตะไคร้นะคะตอนนี้ก็ฉีดพวกยากำจัดวัชพืชไว้นะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้แรงงานคนเนี่ยค่ะกำจัดวัชพืชได้หมดนะคะเพราะว่าต้นวัชพืชที่นี่นะคะเยอะมาก
แล้วก็ใช้ฉีดเอานะคะแล้วก็ค่อยปลูกพวกผักผลไม้ต่อไปนะคะเห็นไหมคะว่าที่นี่ก็ยังปลูกพวกขี้เหล็กนะคะข้างทางชาวบ้านแถวนี้ก็สามารถที่จะเก็บรับประทานได้นะคะค่ะวันนี้วันก็ได้มาเก็บแคนเบอร์รี่นะคะแล้วก็ถอนต้นแคนเบอร์รี่เนี่ยค่ะให้กับน้องที่ขอไว้นะคะไปปลูกนะคะอีกหมู่บ้านนึงนะคะนี่ก็เป็นการแบ่งปันกันนะคะเพราะว่าน้องก็ให้ผักมานะคะเป็นพวกผักบุ้งที่บ้านเขาเนี่ยค่ะวันได้นำมาปลูกใช่ไหมคะเขาก็ขอต้นแคนเบอร์รี่เรานะคะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่านะคะวันนี้วันก็ขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้พาท่านนะคะไปชมสาระดีๆนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ